สวัสดีครับคลิปนี้สิมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดการส่งมรุ่งชาวนูแดงครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ประกอบชุดอ้อยคู่เลอชุดใหม่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับชุดอ้อยคู่เลอนะครับฟ้านะครับเป็นยี่ห้อ NKN นะครับแต่ว่าใส่รุ่นที่ใส่กับเครื่อง 6HK1 นะครับส่วนใส่นะครับก็เป็น 6HK1 4ชั้นขอบโค้งนะครับแต่ว่าเครื่องของเจ้าหนูแดงนี่เป็น 6HH1-1 นะครับแต่ว่าสำหรับอะไหล่ของเครื่องยนต์ Isuzu นะครับใส่น้ำกันได้นะครับนี่แหละครับส่วนหม้อน้ำก็ส่งไปล่างนะกลับมาเรียบร้อยนะครับล่อประกอบนะครับจะว่าก็สิได้แค่แซงเงี้ยขีดล่างพึ่งนะครับจักน้อยนะครับสิเหลือก็คือปั๊มลมกับปั๊มดีเซลนะครับที่ตอนนี้ส่งไปซ่อมอยู่ทางนอกนะครับก็คือให้สร้างทางนอกนะครับโอเพ่นฮอนไปเลยนะครับข้างในก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามครับเป็นงานที่ต้องใช้เวลาแล้วควบใจเย็นสักหน่อยครับนะครับแค่คลีปนะสาเหตุก็เกิดจากผมนี่แหละครับใส่ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับล้างทำความสะอาดนะครับก็เลยเหตุในคลีปล่มนะครับพอดีครับได้ถอดล้างนะครับก็เลยมาแค่ใส่เงี้ยให้มันมีช่องว่างขึ้นมาอีกน้อยนะครับล่มหลายอยู่ครับหลังจากแค่แซงเงี้ยคลีปลั่งพึ่งหม้อน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลยถือโอกาสพ่นสีใหม่ครับพ่นสีตกแต่งใหม่ให้มันดูดีขึ้นกว่าเก่านะครับจังได้ก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับก็เลยพ่นสีใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องวิธีรถบรรทุกดินครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ